วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆที่น่ารักของพี่แม็กคนนี้ด้วยนะจ๊ะวันนี้เราอยู่กันที่ MBK Center ครับอยู่กับผมแล้วก็เพื่อนบอสนั่นเองครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเดินเล่นกันที่ MBK Center นะครับหรือว่าชื่อที่คนไทยรู้จักกันก็คือมาบุญคลองนั่นเองครับแน่นอนถ้าเราพูดถึงมาบุญคลองจุดเด่นของที่นี่ก็คือตลาดซื้อขายสมาร์ทโฟนที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้จะพามาอัปเดตเทรนด์การซื้อขายของสมาร์ทโฟนในบ้านเราว่ารุ่นไหนขายดีมีแบรนด์ไหนที่น่าสนใจบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูร้านประจำที่ผมมารวมไปถึงร้านขายส่งที่มัมคองเวลาที่ใครที่อยากจะได้สมาร์ทโฟนอยากจะมาซื้อราคาขายส่งจะได้รู้ว่ามีร้านไหนที่น่าเข้าบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันดีกว่าครับไป Let's goต้องบอกเลยว่าพอเดินเข้ามาเนี่ยตอนนี้คึกคักมากเลยนะก่อนหน้านี้ช่วงโควิดเนี่ยผมได้มีโอกาสมาบุญคลองบ่อยๆนะเงียบเหมือนป่าช้าเลยแต่ตอนนี้จะเห็นได้ว่าทั้งต่างชาติทั้งอินเดียทั้งคนไทยเนี่ยมาเที่ยวที่นี่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก่อนที่เราจะถ่ายกันเนี่ยผมลองถามแล้วเขาบอกว่าเรียกได้ว่าเกือบกลับมาเหมือนแต่ก่อนแล้วนี่ก็ดีใจกับพี่ๆที่นี่ด้วยนะครับร้านแรกที่เราจะไปกันมาเดี๋ยวผมพาไปดูร้านที่เราจะไปการร้านนี้เป็นร้านที่ดังมากๆเชื่อว่าใครที่เป็นแฟนสมาร์ทโฟนจะต้องรู้จักกันโดยเฉพาะคนที่เปลี่ยนมือถือบ่อยหรือว่าเปลี่ยนสมาร์ทโฟนบ่อยร้านแรกนี่จะพามาดูชื่อว่าร้านแพนกวินไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะรู้จักกันหรือเปล่านะครับสำหรับร้านนี้นะร้านนี้เพจดังมากๆนะครับเจ้าของร้านชื่อว่าพี่วินร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่ขายทั้งสินค้ามือหนึ่งแล้วก็ขายทั้งสินค้ามือสองมาเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปถามเขาก่อนไม่รู้ว่าเขาจะให้ถามหรือเปล่านะว่าตอนนี้สมาร์ทโฟนรุ่นไหนค่ายไหนที่ขายดีที่สุดมาเดี๋ยวเรามาถามกันสวัสดีครับผมขออนุญาตถามได้ไหมตอนนี้เนี่ยในร้านแบรนด์ไหนขายดีที่สุด Android หรือว่า iOS เป็นในกลุ่มของพวก iPhone iPhone ขายดีที่สุดใช่ไหม Android เงียบไปหรอตอนนี้ก็ได้เรื่อยๆค่ะใช่จากพวกโซ่อะไรก็คือก็ยังไหวiPhone นี่ขายดีที่สุดใช่ไหมโดยเฉพาะ14 Pro Max ใช่14 Pro Max แล้วรุ่นเก่าๆอย่างพวก iPhone 13 Pro iPhone 13อะไรยังขายได้อยู่มั้ย12 11อะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ยังได้อยู่ใช่ไหมตัว14 Pro Max จะค่อนข้างสนใจมากกว่าทั้งมือ1แล้วก็มือ2ส่วนใหญ่เป็นต่างประเทศหรือคนไทยที่ซื้อไปเพคะคะกันใช่มั้ยแล้วถ้าเทียบกับตอนที่เป็นโควิดกับตอนนี้ดีขึ้นเยอะมั้ยสถานการณ์ดีขึ้นเยอะเลยใช่มั้ยครับอ่ะร้านแรกบอกว่าตอนนี้ iOS ขายดี iPhone 14 Pro Max นะครับก็ใครที่สนใจอยากจะได้ทั้งสมาร์ทโฟนที่เป็นมือ1แล้วก็มือ2หรือว่าใครที่อยากจะเปลี่ยนหรือว่าเทิร์นเนี่ยก็มาได้เลยนะครับที่แพนกวินนะครับร้านจะอยู่ชั้น4เดินขึ้นมาก็เลี้ยวซ้ายเลยจากไอ้บันไดเลื่อนหลักนะครับผมเลี้ยวซ้ายก็จะเจอเลยก็ขอบคุณแพนกวินโมบายด้วยนะครับมีฝากทักทายพี่วินด้วยนะขอบคุณครับครับคุณครับครับอ่ะนะครับอันนี้คือร้านแรกที่ต้องมาจริงๆนะครับถ้าคุณแบบว่ามาบนคลองไปต่อไปเราไปร้านที่ผมมาบ่อยที่สุดแล้วก็ช่วงที่ผมทำคลิปแรกๆเนี่ยผมมาค่อนข้างบ่อยมาเดี๋ยวผมขออนุญาตถามตากล้องก่อนบอสจะไปร้านไหนก่อนร้านนำเข้ามือถือที่หายากหรือว่าร้านติดฟิล์มถูกๆเอาร้านนำเข้าดีกว่ามางั้นเรามากันนะตากล้องพยายามอย่าถ่ายให้เห็นรองเท้านะรู้สึกว่าเขินรองเท้าซะเหลือเกินข้างบนดูดีแต่ว่ารองเท้ายาจกมากนะฮะจริงๆมีหลายร้านนะแต่ว่าบางร้านผมไม่รู้จักนะผมจะพูดแค่ร้านที่รู้จักแต่จากที่ผมดูสถานการณ์ณตอนนี้นะขายส่งน่าจะขายดีกว่าหน้าร้านนะเพราะว่าเสียงแท็กมีเกือบทุกร้านเลยนะฮะบางคนชินแบบว่าช่วงโควิดไปแล้วอ่ะสั่งออนไลน์เอาเหมือนกับสั่งออนไลน์แล้วแบบไม่ค่อยมาซื้อหน้าร้านนะเพื่อนนะประมาณนั้นแล้วก็จะมีร้านนี้นี่ร้านนี้พามาดูมาดูว่าพี่เจ้าของร้านอยู่หรือเปล่านะครับร้านนี้เป็นร้านที่แต่ก่อนผมซีกับพี่บอลมากๆเพราะว่าจะเป็นร้านที่นำเข้าพวกเคสแท้ UAG สไปเจนอะไรอย่างนี้นะครับใครที่ซื้อสมาร์ทโฟนหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนเลยของฝั่ง Android อยากจะได้เคสแท้ๆกระจกดีๆราคาเอื้อมถึงไม่แพงมากแนะนำ 4 Star MBK นะครับตอนนี้เพื่อนขึ้นมาจากบันไดเลื่อนหลักเลี้ยวซ้ายเลาะซ้ายมาเลยร้านจะอยู่ทางด้านขวาล็อกไหนนะพี่4A137 พี่ชื่ออะไรนะครับชื่อใหญ่ครับพี่ใหญ่ใช่ไหมน้องชายพี่บอลครับอ๋อน้องชายพี่บอลนะครับจริงๆเจ้าของร้านชื่อว่าพี่บอลครับผมผมจะรู้จักพี่บอลเพราะว่าผมเคยทำงานที่นี่แล้วก็มาซื้อเคสกับพี่เขาเยอะขออนุญาตถามหน่อยนะพี่ขายมือ2ได้ใช่ไหมครับโอเคดีเลยตอนนี้มือถือมือ2 Android หรือว่า iOS ขายดีสุด iOS ค่ะแปลกอ่ะร้านเมื่อกี้ก็บอกว่า iOS ขายดีร้านนี้ก็บอก iOS ขายดีเฮ้ยที่นี่จะขึ้นชื่อมือ2นางฟ้าค่ะสภาพนางฟ้าซื้อเสร็จสามารถเช็คสูตรได้ค่ะนี่พามาดูไม่รู้ว่าต้องมาดูได้เลยค่ะของทางร้านซื้อเสร็จเช็คสูตรขายของแท้เท่านั้นนะคะ
หเราดูสินค้าได้เลยค่ะไม่ใช่มีแค่นี้นะคะในสต็อกยังมีอีกเยอะค่ะเครื่องสวยมากซื้อเครื่องกับพี่สาวได้ได้ซื้อเคสติดฟิล์มเคสแท้ด้วยวันสต็อปเซอร์วิสเลยค่ะครับรับประกันพี่สาวใจดีมากๆเห็นไหมแล้วก็ถ้าเป็นพวกมือถือ Android อย่างเงี้ยรุ่นไหนแบรนด์ไหนขายดีสุดครับพี่ถ้าเกิดอันดับหนึ่งก็จะเป็น Samsung เฮ้ยใครที่บอกว่า Xiaomi ขายดีมันคงไม่ใช่นะ Samsung ขายดีที่สุดนะแล้วแต่เลนราคาแต่ถ้าเป็นเด็กๆก็น่าเป็น Xiaomi เพราะราคาเขาถึงอย่างคนต่างประเทศอย่างเงี้ยครับผมขออนุญาตถามถ้าเป็น Android ใครซื้อ Samsung เป็นหลักถูกต้องเพราะว่าเขามีงบราคาบัดเจ็ตที่ค่อนข้างสูงใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็น Android อย่างเงี้ยผมเห็น Galaxy S22 พัดตัวนี้มีประกันด้วยประกันศูนย์ด้วยหมดเดือน10ปีหน้าค่ะอันนี้ก็น่ามาจัดนะสภาพนางฟ้าจริงๆเป็นของลูกค้า VIP เลยบอกแต่ละท่านคือที่เนี่ยจะคัดเครื่องสวยขายของไม่ดีเราไม่ขายขายของแท้ด้วยที่สำคัญคือมีเคสด้วยจะพาไปดูเคสอ่ะตอนนี้ลองเข้ามาดูอันนี้คือร้านเดียวกันหรือว่าคนละร้านเดียวกันค่ะอ๋อเดี๋ยวนี้พี่บอลขายนี้ด้วยเหรอใช่คือพี่บอลเนี่ยยกธุรกิจให้ผมมาซัพพอร์ตต่อเป็นคล้ายๆกับยกกองมรดกมาดูแลต่อด้วยอะไรเงี้ยด้วยความที่ผมเนี่ยทำมือถือมาเป็นหลักก็เป็นมือหนึ่งมือสองพี่บอลก็ถ่ายทอดวิชาคือให้ผมมาดูแลเกี่ยวกับเคสเกจเกตทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเคสงานแบรนด์ทุกยี่ห้อหรือว่าจะเป็น UAG Linkey Element Case ทุกแบรนด์ตามชั้นนำเลยนะรวมไปถึงฟิล์มทุกแบรนด์ที่พี่บอลเขาทำอยู่แล้วผมก็มาทำรอยต่อให้กับพี่บอลอย่างดีที่สุดแล้วก็สินค้าคุณภาพพี่บอลทำยังไงคุณภาพไงผมทำแบบพี่บอล 100% เลยผมเชื่อว่านะคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้ของผมนะจะต้องเป็นลูกค้าเก่าพี่บอลแน่นอนถ้าขึ้นชื่อคลิปว่ามาบันคองเนี่ยพี่บอลเปิดมาเกือบ10น่าจะ10กว่าปีแล้วมั้งพี่บอลจริงๆพี่บอลกำเนิดจาก MK มา24ปีอย่างผมอยู่ที่นี่มาประมาณ 5-6 ปีผมก็เจอพี่บอลเลยนะจะเป็นพี่ที่น่ารักมากๆเวลาผมมาซื้อเคสซื้อฟิล์มอะไรเงี้ยรุ่นใหม่ๆที่มาถามแกบางทีไม่ได้ซื้อหรอกมาดูอะไรที่มันอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะครับคือณตอนนี้ฮะด้วยกระแสของ iOS เนี่ย iPhone 14 Pro 14 Pro Max ครับเป็นแบบไวรัลมากๆผมก็จะมีพวกเคสของ14 Pro 14 Pro Max เยอะมากๆทุกแบรนด์ถ้าพูดถึง Android นะครับพี่ก็ต้องยอมรับว่า Android ตอนนี้ 44คลิป4 S22 Ultra 5G รวมไปถึงรุ่นนี้ท็อป1ใน5ก็ยังขายดีอยู่นะรวมไปถึงแบรนด์ถ้าพูดถึงเรื่องแบรนด์อื่นที่ไม่ใช่เป็นของ Samsung แล้วมันจะเป็นพวก Xiaomi Redmi Realme Realme พวกนี้แบรนด์พวกนี้ต้องบอกว่าอยู่ในกลุ่ม Target ที่ลูกค้าจับต้องได้เพราะราคาเขาไม่ได้หายมากๆคือทางร้านก็มีบริการมีการเมื่อกี้แวบขึ้นมาหัวผมเลยนะอันนี้เป็นคำถามที่นอกสคริปต์เลยนะพี่ตอนนี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าโหวยปีหน้ามีข่าวว่า GMS จะมาถูกต้องค่ะในฐานะที่พี่อยู่มาเป็นกองพี่คิดเห็นยังไงว่าถ้าอนาคตโหวยกลับมาเนี่ยพี่อยากให้กลับมาไหมแล้วก็จริงๆนะโหวยเนี่ยคุณลักษณะของเขาดีนะอันนี้ผมพูดตามตรงย้อนกลับไปถ้าไม่พูดถึง P40 นะที่ไม่มี GMS ใช่ที่มีเรียกว่าเป็นพวกเพโซครับต้องมี Google Service เท่านั้นการใช้ของคนไทยก็จะค่อนข้างจะยากหน่อยใช่ครับซึ่งพอเขาออก P40 มาเนี่ยมันทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกถอยหลังลงไปก็คือพอมันไม่มี GMS แล้วแบรนด์นี้ก็ไม่น่าพูดถึงมันลงมานิดนึงเมื่อเทียบกับต่างประเทศแจ้งก่อนนะคลิปนี้ผมมาเพียวๆหัวเว่ยไม่ได้จ่ายนะแต่เมื่อกี้พี่เขาพูดถึง Xiaomi Realme มันแวบมาในหัวผมไงแล้วพี่เขาอยู่หน้าร้านก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าวันนึงหัวเว่ยกลับมาเพราะตอนนี้ผมเดินๆดูเนี่ยไม่มีหัวเว่ยอยู่ตามหน้าร้านเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเคสดูฟิล์มพี่เขาหน่อยนะครับผู้ร้านเขาแต่งสวยมากเลยนะสไตล์ล็อฟไหมพี่ครับผมพยายามอย่าถ่ายให้เห็นเกือบพ่อค้านะเกือบพ่อค้าไม่ดีนะโอเคเอาแบบความเป็นจริงเลยแบบสมมติว่าผมเป็นยูเซอร์หนึ่งผมมี iPhone 13 Pro Max อยู่ผมจะมาติดกับพี่เนี่ยพี่แนะนำอันไหนณวันนี้ปัจจุบันคือผมเป็นกอของ GZ GZ เป็นเราเป็นexclusive ของแบรนด์นี้เอาง่ายๆคือสุดรุ่นแบรนด์ให้ลูกค้ามาดูเอาก็แล้วกันว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันอยู่ที่เลนราคาลูกค้าละแต่ว่าสุดทุกแบรนด์กีดเกิดไม่หักไม่งอไม่อะไรแน่นอนนะครับแต่ละแบรนด์คือในระบบของ security ของแต่ละแบรนด์เขามีข้อดีกันหมดแตกต่างกันสักนิดเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็จะมีเลทราคาลูกค้าแหละอ่ะอย่างนี้ถามอีกทีนึงพี่อยู่มัมคองมันมีคนไทยกับต่างประเทศอยู่แล้วเคสผมแบบติดในใจผมตลอดเลยนะสไปเจน UAG แล้วก็มีอีกแบรนด์นึงเลยนะที่พี่บอกผมที่แบบมันดังๆก็จะมี Element Case แล้วก็มี Linkey ครับพี่สมมติว่าผมมี14 Pro Max เอาง่ายๆอ่ะคนที่ซื้อ14 Pro Max เนี่ยรุ่นเคสแบรนด์ไหนขายดีสุดณวันนี้นะฮะเดินเข้ามาถึงเลยเนี่ยรุ่นใหม่ล่าสุดสิ่งที่ลูกค้าจะต้องการคือโชว์โปรดักต์ของเครื่องการโชว์โปรดักต์ของเครื่องเช่น Deep Purple ใหม่ล่าสุดเคสที่เป็นแบบทึบๆค่อนข้างจะอยู่ในท้ายเบอร์หลังๆครับพี่
เคสใส่นะตอนนี้ก็คือสิ่งที่ผมก็คือมีพวกแอร์แจ็คเก็ตที่เป็นสายแอร์แจ็คเก็ตแล้วก็จะมีของ UAG UAGแล้วก็จะมีไม่ว่าจะเป็นของ Auto Box แต่ณตอนนี้ฮะสิ่งที่มาเป็นระดับหนึ่งของทางร้านหนีไม่ได้เลยคือตรงนี้ฮะอ่ะผมขออนุญาตโชว์แบรนด์ลิงเก้ตัวนี้ก็คือเป็นตัวปัมเปอร์ฟิวชั่นแบรนด์ลิงเก้แบรนด์ของเกาหลีด้วยแบบของเขาเนี่ยเป็นแบบใสขอบงานคัตติ้งเขาจะดีมากๆแล้วเขาจะมีแบบหลากหลายให้เลือกเลยว่าจะเป็นลิงเก้แอร์ฟิวชั่นนะฮะเป็น Fusion X ครับพี่ทุกแบรนด์ในนี้ฮะที่เป็นงานคัตติ้งมาเนี่ยเขาโชว์โปรดักต์ของเครื่องเราใช้ Deep Purple กันมาแรกๆเนี่ยเราต้องโชว์แล้วอันดับแรกเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะลิงเก้ไม่ได้จ่ายอีกนะคลิปนี้เดี๋ยวแบบบางคนดูกับผมไงเฮ้ยพี่ทำไมอยู่ๆพี่มาทำคลิปโหเว่ยจ่ายลิงเก้จ่ายหรือเปล่าไม่ได้จ่ายนะครับนี่คือหน้าร้านจริงๆที่พี่ชายเขาประสบพบเจอแล้วก็มันขายดีจริงๆนะครับกับ iPhone 14 14 13ก็เป็นลิงเก้หมดเลยใช่ไหมก็จะเป็นภาพรวมนะวันนี้ฮะทุกแบรนด์เรามีในร้านทุกแบรนด์แต่ผมว่านะผมรู้จักลิงเก้มาแต่ก่อนลิงเก้จะเป็นแบรนด์นึงที่คุณภาพเคสเขาดีแต่ว่าเขาจะจับต้องง่ายก็คือมีราคาที่ไม่ได้สูงมากเหมือนกับพวก UAG Spengen ถูกต้องไหมครับมันก็อาจจะเป็นเหตุผลที่มันขายดีกว่าเป็นไทยแรกๆของร้านนะครับจริงๆมีเยอะนะมีหลายแบรนด์หลายรุ่นนะครับไม่ได้มีแค่ iPhone นะเยอะมากครับใครที่ใช้พวก Samsung Galaxy S22 Ultra รุ่นเก่าๆมีหมดเลยนะที่เป็นรุ่นเรือธงที่มันทำพวก UAG หรือว่าอะไรอย่างงี้มีนะครับหรือว่าบางรุ่นที่เป็น Xiaomi ถ้าบางรุ่นที่ทำ UAG มาที่ร้านก็น่าจะมีนะลองเข้ามาถามพี่เขาที่ร้าน Four Star MBK ชั้น4นะครับล็อกไปนะพี่ชายล็อก 4A137 นะครับโซน A ซอย D นะฮะมาใช้บริการกันได้เลยนะครับเรามีให้เลือกแล้วก็คุณภาพอย่างมากมายแล้วก็มีพี่พนักงานแนะนำติดฟิล์มก็ต้องไปซื้อติดเองติดให้เรียบร้อยการทำงานแบบเป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับโปรเฟชชั่นอลด้วยเรามีทีมงานคอยซัพพอร์ตทุกงานแบรนด์ในร้านคือเป็นของคุณภาพที่เราคัดสรรมาเป็นอย่างดีมากได้เลยครับยังไงฝากโฟร์สตาร์ด้วยไงฝากท้าทายพี่บอลด้วยนะครับว่าวันนี้มีคนมาถ่ายคลิปอ้วนๆใส่วันนะแกคนคิดภาพออกนะฮะก่อนที่จะไปกันเมื่อกี้คุยกับพี่เล็กนะครับพี่เล็กบอกว่าร้านนี้ของแท้ 100% แน่นอนทุกเครื่องที่ทุกคนเห็นอ่ะสำหรับโฟร์สตาร์นะสามารถเช็คประกันศูนย์ได้เอาอีมี่ไปเช็คได้หมดเลยแล้วก็คนจะได้เคสได้ฟิล์ม iPhone รุ่นท็อปหรือว่ามือถือ Android รุ่นท็อปในร้านทุกชิ้นของแท้แน่นอน 100% กล้าคอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มเลยสามารถเข้ามาดูได้อ่ะฝากโฟตาด้วยนะครับนี่ก็ขอบคุณพี่เล็กพี่ใหญ่นะครับหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะพี่สู้ไปแล้วก็ร้านไหนนะเพื่อนเมื่อกี้บอกร้านของหายากใช่ปะร้านต่อไปครับร้านนี้เป็นร้านที่จะเรียกได้ว่ามีพระคุณกับผมก็ได้นะเพราะช่วงที่ผมเปิดช่องใหม่ๆเนี่ยผมจะมายืมเครื่องพี่หรือว่ามาซื้อเครื่องพี่เขาบ่อยมากนะครับนี่ T-Mobile MBK สวัสดีครับสวัสดีครับถ้าพูดถึงร้านนี้สิ่งที่เป็นจุดเด่นเลยเครื่องที่มันหายากในไทยร้านนี้มีหมดเกือบทุกรุ่นแน่นอนสำหรับร้านนี้นะครับอ่ะผมมีคำถามนะพี่สาวทุกคนตอนนี้สถานการณ์โควิดเรากลับมาปกติแล้วมือถือของ Android หรือ iOS ขายดีที่สุดในบ้านฟอง iPhone ขายดีเหรอ iPhone แล้วก็ iPhone ขายดีใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ย3ล้านแล้วนะบอกผมว่า iPhone ขายดีนะS22 Ultra 5G อ๋อก็คือถ้าเป็นสมาร์ทโฟนที่เป็นพรีเมียมของฝั่ง Android ส่วนใหญ่จะเป็น Samsung ใช่ค่ะอ๋อพวกเสี่ยวมี่มีมาถามบ้างไหมครับพี่มีมาถามบ้างสถานที่เป็นรุ่นที่แบบว่ามันท็อปเสี่ยวมี่ก็คือรุ่นท็อปๆเล็กๆตัวเล็กๆเขาแบบราคาบัดเจ็ตที่ไม่ค่อยสูงมากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นฝรั่งมาซื้อที่มีงบเยอะๆก็จะเป็น iPhone แล้วก็ Samsung ตัวท็อปๆเขาซะมากกว่าอ๋ออย่าง iPhone ก็เป็นรุ่นท็อปแน่นอน14 Pro รุ่นที่เป็นรุ่นใหม่ใช่ไหมครับโอ้3ล้านเลยนะจริงๆถ้าผมไม่มาเดินดูมาบนคลองผมจะไม่รู้เลยนะว่ามือถือของไอ้ iPhone ขายดีกว่า Android อันนี้ฮะเอ้ยสุดตลาดแก่แล้วอ๋อเป็นรุ่นตลาดใช่ไหมแล้วตอนนี้สถานการณ์โควิดเริ่มกลับมาดีแล้วขายดีขึ้นไหมครับดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นใช่ไหมก็ร้านที่3ป่ะอันนี้ร้านที่3ป่ะเพื่อนร้านที่3สำหรับใครที่หาสมาร์ทโฟนหายากๆอยากได้เครื่องมือ1มือ2อยากมาเทิร์นเครื่องนี่แนะนำอีกร้านนึงนะครับ T-Mobile ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนแล้วก็ร้านนี้เขาจะมีแฟนเพจด้วยคนตามเยอะมากนะครับโอเคก็ฝาก T-Mobile ด้วยก็แล้วกันนะจริงๆอยากจะมาถามเยอะมากแต่พี่เขาอาจจะยุ่งๆเดี๋ยวให้รับลูกค้าก่อนขอบคุณนะครับร้านเมื่อกี้ที่เราเจอก็คือร้านที่เป็นเครื่องหายากนะเครื่องหายากต่อไปอ
เฮ้ยอยู่ๆๆๆๆต่อมากับร้านที่4ครับให้รู้ว่าเราสนิทกันขนาดไหนนะฮะโอเคร้านที่4 Sky Mobile โอ้โหร้านนี้บอกเลยว่าหาโคตรจะง่ายครับขึ้นบันไดเลื่อนหลักมาตรง BMRT ที่มันเป็นแบบขึ้นๆเค้าเรียกอะไรสกายเทนสกายเทนขึ้นมาชั้น4ร้านอยู่ซ้ายมือเลยป้ายฟ้าๆนะฮะร้านสกายโมบายมาเมื่อกี้น้องไปถามมาประมาณ3ร้านเขาบอกน้องว่า iPhone ขายดีสำหรับร้านพี่ชายของผมเนี่ยร้านพี่รักเนี่ยอะไรขายดีที่สุดก็เป็นพวก iPhone เหมือนกันก็เป็นพวกมือสอง iPhone ขายดีเหรอใช่อย่างนั้นข่าวที่เขาบอกว่าตลาด iPhone ซบเซาในไทยนี่ไม่ใช่แน่นอนกับมัมคองใช่ไหมคิดว่ามันเริ่มกลับมาแล้วมั้งเริ่มกลับมาใช่ไหมครับเพราะว่าตั้งแต่ตัว14เอา14 Pro ออกมาพี่รักราคามันต่ำลงไหมพวก13 13 Pro 11 12ต่ำเยอะไหมก็ไม่เยอะไม่เยอะใช่ไหมกลางๆก็เป็นราคาปกติเด็ดเหมือนเดิมน้องว่าเป็นมนต์เสน่ห์ของคนที่ใช้ iPhone นะคือคุณใช้ปีนึงคุณเอาไปขายต่อราคาไม่ตกไม่เหมือนกับ Android นะใช่คือไม่ดรอปลงเยอะไม่ดรอปลงเยอะการใช้แล้วงานใช้งานแล้วมันคุ้มนึกเหรออืมนึกออกดีกว่าที่จะใช้ Android กับ Mac ก็ยังดีกว่าแต่ Mac สังเกตนะนี่ตากล้องมาดูเนี่ยตากล้องแผ่นมาแล้วร้านมามันคลองส่วนใหญ่เนี่ย iPhone จะเยอะกว่า Android นะพี่รักใช่เห็นป่ะเมื่อกี้ผมไปร้านโฟลตาก็จะร้านอีกร้านนึงอ่ะมันก็จะมี iPhone ทุกรุ่นเลยใช่คือ iPhone จะขายดีกว่าแสดงว่าฝรั่งที่มาคนต่างประเทศเงี้ยเขาซื้อ iPhone เยอะกว่ามันก็ทำมากจะเป็นพวก iPhone มากกว่าแต่ถ้าเป็นพวก Android ก็ส่วนน้อยไหมก็ถือว่าไม่น้อยแต่ถ้าเป็นพวก Android ก็จะเป็นพวกรุ่นกลางๆจะเป็นพวก Samsung อะไรเงี้ยที่พวกต่างชาติที่เป็นตลาดกลางๆประมาณนั้นเดี๋ยวนะพูดก่อนนะว่า Samsung ไม่ได้จ่ายผมนะเดี๋ยวจะหาว่าทำไม3ร้านพูด Samsung เหมือนกันทุกร้านเลยวะก็ไม่รู้ก็คือถ้าคุณก็ Android ก็ตอนนี้มันก็มีก็ Samsung นะการหลายรุ่นน่ะมันไม่ใช่ว่าแค่ Samsung อย่างเดียว Xiaomi ก็มี Xiaomi ก็มี Huawei เดี๋ยวมี Oppo มีหมดใช่ก็มีหมดเอาเป็นว่าแล้วแต่คนชอบก็แล้วกันแต่ว่าร้านที่เป็นแบบซื้อขายเพจอย่างเงี้ยหลักๆที่นิยมกันก็คือ iPhoneกับ Samsung ที่เป็นรุ่นท็อปๆอะไรเงี้ยนะหมุนเวียนกันนะครับยังไงก็น้องชายคนนี้ไม่มีอะไรที่จะพูดให้พี่ได้ดีใจมากยังก็ขอให้สถานการณ์โควิดกลับมาดีอีกครั้งแล้วก็ให้ลูกค้ามาซื้อพี่หลายๆขอบคุณครับมาซื้อพี่หลายๆนะครับผมครับสกายโมบายนะครับร้านนี้ราคาดีแน่นอนนะครับผมอยากได้รุ่นไหนขึ้นมาชั้น4ฝั่งสกายเทนเดียวสายได้เลยร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่ขายทั้งมือ1แล้วก็มือ2รับเทิร์นด้วยใครอยากจะมาเทิร์นมือถือก็แนะนำสกายโมบายได้เลยนะครับนะมาเจอพี่รักได้ชื่อพี่รักนะครับโอเคพี่รักเดี๋ยวน้องขออนุญาตไปก่อนมีหลายร้านวันนี้มีหลายร้านนะครับไปมาเรามาดูร้านต่อมากันดีกว่านะครับอยู่ใกล้ๆกันเลยจริงๆมัมคองใกล้ๆกันถ้าคุณมา MBK แล้วคุณจะต้องมาจริงๆนะครับร้านนี้ก็ได้ทั้งมือ1มือ2มือถือที่หายากก็มีขายเหมือนกันร้านนี้ก็ค่อนข้างดังใครที่น่าจะมีหลายๆคนที่เป็นลูกค้าเก่าของร้านนี้นะ AOB นะครับผม AOB โมบายนั่นเองนะฮะมาคำถามหลักๆเลยนะฮะพี่ชายครับตอนนี้มือถือ Android หรือ iPhone ขายดีที่สุดถ้าแล้วก็รุ่นไหนขายดีที่สุดในตอนนี้พี่คิดว่าขายดีที่สุดละช่วงนี้ก็ยังไงก็ต้องเป็นพวก iPhone ครับ iPhone ร้านที่4 Pro Pro Max อะไรเงี้ยครับลูกค้าก็จะถามซะส่วนใหญ่แต่ถ้า Android เองเนี่ยก็คือมันก็ขายดีครับพวกรุ่น S22 ต่างๆหรือว่าของขายในช่วงจะเป็น Samsung ใช่มั้ยในช่วงนี้นะฮะแล้วพวกที่แบบหายากๆอย่าง Xiaomi Realme Google Pixel อะไรเงี้ยพอขายได้มั้ยได้ครับพี่ส่วนใหญ่อย่าง7 Pro ก็มีเราบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าคนไทยปะที่มาซื้อเครื่องอ๋อแล้ว iPhone 14นี่ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าคนไทยหรือฝรั่งมาซื้อเยอะกว่ากันครับแล้วแต่ช่วงครับพี่บางช่วงก็จะมีลูกค้าต่างชาติมาบางช่วงก็จะคนไทยอยู่แล้วแต่ช่วงกลับมาคึกคืนแล้วเนาะเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้นะเพราะผมสักประมาณปีที่แล้วนะหรือ 5-6 เดือนที่ผมมาคือมัมคองเงียบมากเลยนะร้านแบบเงียบไม่มีฝรั่งแล้วรู้สึกตอนนี้มาเดินโอ้โหคึกคักฝรั่งเดินเยอะขึ้นนะครับใช่ยังไงก็ผมไม่มีอะไรจะอวยพรก็ขอให้พี่ๆขายดีกันทุกคนแล้วก็สู้ๆนะครับพี่ออฟไม่อยู่ใช่พี่ออฟบอกพี่ออฟด้วยว่าผมติดตามคลิปพี่เขาอยู่โดยเฉพาะคลิปอะไรนะฮาโลวีนน่ะพี่ที่เป็นที่ฮาโลวีนนะอะไรเงี้ยนะครับโอเคติดตามคลิปพี่อยู่ยังไงใครที่หาเครื่องนะครับแล้วก็แวะมามัมคองลองมาเดินมาดู AOB ก็ได้นะครับ AOB ก็จะมีขายพวกซิมเน็ตซิมเทพซิมนู่นซิมนี่ด้วยติดฟิล์มเคสอะไรอย่างนี้ก็มาที่ AOB ได้เลยนะครับผมขอบคุณครับพี่ๆครับครับโอ้โหทุกคนจริงๆมีหลายร้านนะแต่บางร้านผมไม่ค่อยรู้จักผมก็เลยไม่กล้าเข้าไป
นี่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 มาดูมาดูมาดูสำหรับใครที่จะซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆนะนี่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 แนะนำเลยนี่มหาชนร้านจะติดอยู่ตรงลานจอดรถนะนี่นี่นี่ร้านนี้เป็นร้านขายส่งที่ราคาดีมากๆมีอินฟินิกด้วยเหรอครับมีอินฟินิกด้วยนี่นะฮะใครที่อยากได้พวกเรียลมีโอ้โหมีหลายแบรนด์มากOppo Vivo Infinix ส่วนกลางๆจริงๆพวกแอคเซสซอรี่อ่ะถ้าดังๆในนี้ก็จะมีเลมอนนะร้านเลมอนมีทุกอย่างให้เลือกคัดสรรเลยไม่ว่าจะเป็นพวกพอตฮับต่างๆฟงไฟมีหมดเลยนี่มาดูนี่เพื่อนนี่มั้ยตัวนี้มีหมดทุกอย่างเลยนะสำหรับร้านนี้นะครับข้างในพวกคงพวกเคสก็มีนะเคสน่ารักน่ารักก็มีสำหรับเลมอนร้านนี้อยู่มานานมากถ้าเป็นขายส่งร้านดังๆเนี่ยถัดจากเลมอนก็จะมีเป็น NASA อยู่ทางขวามือนะนี่อยู่ขวามือนี่ NASA นี้จะเป็นร้านขายส่งที่ดังมากๆนะครับใครที่อยากจะได้เครื่องถูกๆราคาดีๆเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีอะไรเงี้ยต้องแวะมา NASA แต่ประเด็นหลักเราก็คือเราจะมาติดเคสติดฟิล์มร้านนี้เป็นร้านที่ผมเคยทำลง TikTokนะเป็นร้านที่ใครที่ซื้อสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์คุณอยากจะได้พวกเคสพวกฟิล์มราคาถูกๆเนี่ยมาร้านนี้เลยนะครับมีชื่อว่าอินเตอร์โฟนจะอยู่โซนกลางๆหน่อยเอาฟิล์มปกตินะไม่ใช่ฟิล์มกระจกฟิล์มใสธรรมดาเนี่ยมีไหมมีไหมมีไหมอันนี้รุ่นไหนรุ่นไหนเพื่อนS10 Lite จริงๆร้านนี้ถ้าเกิดพี่หน่อยอยู่เนี่ยจะคุยได้แต่พี่หน่อยเขาไม่อยู่นะครับพี่ที่รู้จักกันร้านนี้ก็คือเป็นร้านที่ใครที่จะมาติดเคสติดฟิล์มรุ่นไหนที่หายากๆอ่ะเขาจะมีเครื่องตัดนะครับหรือว่าทางร้านเขาเรียกว่าไฮโดรเจลสามารถมาตัดได้จากร้านนี้แล้วก็นี่อยากให้ดูเป็นอาณาจักรเคสอาณาจักรฟิล์มแบบที่แท้ทูเห็นนะเยอะมากเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยพวกไอแพดมินิเห็นไหมRealme Pad เนี่ยมีหมดเลยเห็นไหมรุ่นไหนที่หายากๆพวก Google Pixel HTC นู่นนี่นั่นรุ่นเก่าๆเนี่ยร้านนี้มีหมดเลยนะครับลองมาดูเคส Realme C35 พวก Narzo อะไรอย่างเงี้ยที่หายากๆที่มีขายในท้องตลาดเนี่ยก็มีนะก็มีนี่47ฮะยังมียังแบบรุ่นเล็ก47เออเนี่ยมีหมดทุกรุ่นเลยนี่พามาดูไหนๆก็เข้ามาโอ้สวัสดีครับพี่สาวมาติดฟิล์มขอโปรโมทหน่อยแล้วกันนะตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างพี่หลังจากโควิดกลับมาปกติแล้วไม่เห็นหน้าหรอกไม่ต้องเขินกล้องทุกคนจะเขินกล้องนะเราปิดหน้าอยู่ไม่มีใครตามทวงหนี้ได้แน่นอนนะฮะคือว่าไงดีก็ดีขึ้นนิดนึงดีขึ้นนิดนึงใช่ไหมแล้วน้องแม็กเป็นไงน้องแม็กก็สบายดีคิดถึงไงก็เลยอยากมาทำคอนเทนต์ให้ร้านพี่หน่อยเนี่ยร้านนี้จะดีอย่างนึงก็คือเคสฟิล์มถูกเวลาแม็กมาที่นี่แม็กก็จะแบบมาติดที่นี่นะครับข้อดีของเขาคือคนที่อยู่มัมคองอยู่รู้แล้วมันจะเป็นมือถือที่แปลกๆอ่ะพวกรุ่นแบบ Google Pixel พวกอะไรที่มันไม่มีขายตามช็อปอะไรเงี้ยมาติดร้านเนี้ยเขาก็จะมีตัดมีเครื่องไฮโดรเจลพวกฟิล์มอะไรเงี้ยมีหมดหรือว่าพวกรุ่นเล็กๆพวกเดียวมีเปียวมีเรดมีเครื่องใช่ตัดได้ทุกรุ่นนะครับก็ลองมานะราคาถูกด้วยแอคเซสซอรี่ก็มาได้อยู่ชั้น4ตรงกลางล็อกไหนนะพี่4B3738ติดกับ NASA ติดกับ NASA จำไว้นะตากล้องนะขึ้นซับไว้ด้วยนะตากล้องนะไม่มีเพจขอบคุณครับไม่มีเพจนะตากล้องแท็บลงแท็บเล็ตมีหมดอ่ะเคสเชิ้ตมาดูเยอะเดี๋ยวติดฟิล์มก่อนเดี๋ยวติดฟิล์มก่อนวันนี้ S อะไรนะ S10 Lite ใช่ไหมS10 Lite ครับพยายามจะไม่ไปเจาะมากเพราะว่ามีลูกค้าเดี๋ยวจะเห็นหน้าเขาแล้วก็ติดฟิล์มที่เนี่ยจะได้อย่างนึงนะครับนี่เขาจะมีพี่พนักงานจะถ่ายให้เห็นพี่เขาหน่อยพี่เขาเขินนี่จะมีพี่พนักงานที่เขาคอยติดฟิล์มด้วยนี่เห็นไหมบริการทุกระดับประทับใจเครื่องบอสนี่หว่าใช่ปะใช่บริการทุกระดับประทับใจเนี่ยเป็นไงฟิล์มใสนี่หายากมากเลยเฮ้ยหายากใช่แต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่ค่อยมีคนใช้เก่าแล้วนะแต่ร้านนี้มีอ่ะเห็นนะนี่ข้อดีของร้านนี้อินเตอร์โฟนเนี่ยเสร็จแล้วอ่ะลองจับดูเป็นไงความรู้สึกลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดสวยเลยนะเห็นนะเฮ้ยของจริงเดี๋ยวจ่ายเงินก่อน S10 Lite น้องแม็กวันนี้ไม่คิดตังค์ไม่คิดตังค์ผมเหรอน้องแม็กแนะนำลูกค้ามาหลายคนแล้วขอบคุณนะครับโอ้ยขอบคุณมากเลยอย่างนี้ผมเกรงใจมากเลยเนี่ยพี่เขาแต่จริงอ่ะปกตินะน้องถามราคาปกติไม่ใช่ราคาที่น้องเป็นน้องนะอันเนี้ยติดประมาณกี่บาทพี่250 บาทก็ถือว่าไม่แนะนำมาก็เดี๋ยวพี่ราคาส่งให้เอ้ยใครที่ดูช่องผมยูทูบแฮงเอาท์นะบอกว่าดูมาจากพี่แม็กแว่นๆอ้วนๆนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่เขาคิดราคาส่งให้มากันเยอะๆนะอุ้ยขอบคุณครับพี่สาวเกรงใจขอบคุณครับขอบคุณครับตากล้องยิ้มเลยตากล้องยิ้มเลย
ตากล้องเนี่ยครับตัวตากล้องเนี่ยตากล้องมาติดฟิล์มโอเคครับอ่ะยังฝากซะนะแล้วก็มาลองเดินดูไม่รู้จะพูดอะไรตื้นตันกับความที่ได้ติดฟิล์มฟรีเออผมมาติดบ่อยอย่างที่แม็กมาฉะนั้นก็จะเป็น iPhone 13 Pro Max พอมาปุ๊บเปิดตัวมีเคสเลยมีฟิล์มเลยร้านนี้14 Pro 14 Pro Max ลองมาติดก็ได้ถูกๆร้านนี้ถูกมากอย่างโฟกัสอะไรเงี้ยมาดูนะทุกคนแล้วติดฟิล์มฟรีด้วยพวกเลนส์กล้องพวกฟิล์มหน้าจอหรือจะติดรู้สึกตอนนี้มีติดพวกตัวเครื่องไหมพี่หน่อยรับเครื่องก็มีคุมเครื่องก็มีมีเหมือนกันลองมาตัดลงขอบได้ใช่ไหมอยากได้ราคาถูกๆมาร้านนี้นะมาจากน้องแม็กด้วยย้ำด้วยแม็กแข่งเอานะเฮียแม็กส่วนใหญ่เขาจะเรียกผมเฮียนะแต่ส่วนใหญ่พี่หน่อยจำได้ว่าแม็กทีจีแม็กทีจีเพราะปกติผมทำงานทีจีครับโอเคเนี่ยขอบคุณนะครับพี่หน่อยขอให้ลูกค้าเข้ามาเยอะนะผมก็มีโอกาสได้มาโปรโมทก็ดีใจเขาไม่ได้จ่ายนะพี่เขาไม่ได้จ่ายแต่นี่คือร้านที่ผมมาประจำจริงนะครับแล้วก็พี่พนักงานน่ารักทุกคนใจดีเกินเป็นไงใจดีเกินจริงๆกะแบบจะมาติดฟิล์มกับพี่เขาแล้วนะแต่พี่เขาไม่คิดเงินผมนะนี่คือความใจดีของพี่มาเป็นคองแล้วก็ร้านสุดท้ายร้านนี้น่าจะให้ถ่ายแต่ว่าเราไปถามไม่ได้พี่ผู้จัดการไม่อยู่ร้านนี้เป็นร้านที่ผมมาบ่อยนะครับ TG Phone ก็จะมี Oppo Xiaomi Vivo Samsung นะแล้วก็มี iPhone แต่เราถามเขาไม่ได้นะเพราะว่าพี่ที่อยู่เนี่ยจะเป็นพี่พนักงานที่เป็นแบรนด์ของนั้นๆไงมันจะดูน่าเกลียด iPhone ก็จะมี iPhone 14 Pro 14 Pro Max นะครับนะมี iPhone 14 Pro 14 Pro Max ที่มีเข้ามาแล้วก็ TG Phone จะเป็นแบรนด์ที่แต่ก่อนผมอยู่เนี่ยก็จะมีหลายแบรนด์ขายนะมีทั้ง Vivo Oppo Xiaomi Realme Huawei Samsung นะครับแล้วก็จะมีติดฟิล์มด้วยสำหรับ TG Phone นะครับจริงๆร้านใหญ่ที่นี่มีเยอะนะอย่างเมื่อกี้ก็ Studio 7ใช่ไหมStudio 7ก็จะเป็นฝั่ง Apple มี COM 7ก็อยู่ตรงข้ามมี CSC มี TG Phone แต่รู้สึกว่าที่นี่จะไม่มี JMart ไม่มีแค่ JMart ที่เดียวเอาเป็นว่าหลักๆเราปิดคลิปกันตรงนี้ก็แล้วกันเนาะเพราะว่าคลิปน่าติดนานแล้วนะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดของมัมคองณตอนนี้นะครับกับการที่เปิดประเทศแล้วก็มีฝรั่งอย่างที่เราเห็นนี่เดินแบบหล่อๆเท่ๆเลยนะฮะสรุปเลยรุ่นที่ขายดีที่สุดมือถือที่ขายดีที่สุดณตอนนี้คือ iPhoneนะ Apple ขายดีกว่าฝั่ง Android ที่เป็นเรือธงด้วยนะตอนนี้ก็น่าจะรู้นะว่าฝรั่งเขาก็ส่วนใหญ่ก็ซื้อ iPhone กลับบ้านนะแล้วก็มันก็เป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้ iPhone 14ก็เพิ่งเปิดตัวใช่มั้ย14 Pro เพิ่งเปิดตัวได้ประมาณเดือนนึงประมาณนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อีกทีนึงปีหน้าปีนี้ปลายปีก็มาอัปเดตให้ดูใครชอบก็ฝากกดไลค์ใครใช่ฝากกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเสียงเงาของเราก่อนใครครับคลิปนี้ผมแม็กต้องขอตัวไปก่อนมาดูว่าคลิปนี้ชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็คอมเมนต์มาจะได้ทำให้ดูครับบ๊ายบายครับ